ตอนนี้เนี่ยน้องพอเราปะยางเสร็จแล้วเปลี่ยนยางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ล้อเข้าสู่ตำแหน่งเดิมถูกไหมฮะพอเราใส่ล้อใช่ไปสู่ตำแหน่งเดิมเนี่ยพอใส่เข้าไปปั๊บเฮ้ยทำไมฝืดจังอ่ะตอนเข้ามาเนี่ยลื่นปื้ดเลยแต่พอใส่กลับเข้าไปเนี่ยพอเราหมุนล้อมันฝืดเมื่อฝืดครั้งแรกเลยเนี่ยให้เรารู้อะไรก่อนเบรกพอเรายกล้อแล้วนะหมุนดูมันฝืดสิ่งที่เราจะพิจารณาจุดแรกก็คือเบรกเบรกติดไหมไม่ติดถ้าไม่ติดปั๊บจะมาอันที่สองเบรกเนี่ยถ้าเบรกติดทำอย่างไรถ้าเบรกที่เป็นแบบเบรกดิสเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเมื่อเราใส่แล้วก่อนที่เราจะล็อกให้แน่นลองกำที่มือเบรกก่อนแล้วถึงขันให้แน่นไม่ว่าจะเป็นรถแม่บ้านรถทุกชนิดใช้สูตรเดียวกันมันจะเป็นตัวประคองให้ล้อเนี่ยคือแนวเบรกหรือแนวที่อยู่ตรงขอบเบรกเนี่ยอยู่ในแนวพอดีนะครับแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยเบรกไม่ติดแต่ฝืนงานเข้างานเข้าในที่นี้ก็คือว่าต้องถอดล้อออกมาใหม่เป็นลักษณะนี้ยังฝืนอยู่นะครับตอนนี้ฝืนเนี่ยหมายความว่าตัวเนี้ยล้อเนี่ยมันจะมีชุดลูกปืนนะครับมันจะมีชุดลูกปืนอยู่นะฮะชุดลูกปืนตัวเนี้ยแกนล้อวิ่งอยู่บนลูกปืนเราเรียกชุดนี้ว่าจีนะครับตัวจีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถอดจีออกมาอาจารย์จะถอดมาเลยแน่ใจอ้าวในตัวตรงขอดูตัวนี้หนึ่งโอเคในลูกปืนเนี่ยเขาคิดจะมาเป็น10ปี50 60ปีก็คือระบบเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในลูกปืนเนี่ยมันจะเรียงมันจะนั่งอยู่บนบ่าแล้วก็จะหมุนอยู่บนบ่าแค่เนี้ยข้างในมีเบ้าข้างในมีเบ้าถ้าเราขันแน่นมันก็ตื่นขันหลวมมันก็คอนเพราะนั้นระดับไหนระดับไหนถึงจะดี 1. จับดูแล้วเรียกคอนถ้าคอนี้ลักษณะนี้เกิดอะไรขึ้นใช้เป็นนานเนี่ยเบ้ามันจะสึกเบ้าตลับลูกปืนมันจะสึกเพราะนั้นเนี่ยขันให้ตึงและขยับได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับขันตึงมากไม่ได้การถอดจีเนี่ยจะใช้กาแฟร่วมกันอยู่2เบอร์ถามว่าเป็นมาตรฐานได้ไหมมาตรฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี15 17 14 16หรืออะไรประมาณเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องใช้2ตัวร่วมกันเพราะนั้นตัวนึงจับด้านในอีกตัวนึงจับด้านนอกด้านในไว้สำหรับล็อกไอ้ตัวติดด้านในเนี่ยไว้สำหรับตั้งด้านนอกไว้สำหรับล็อกไม่ให้ตัวที่เราตั้งนั้นมันคลายนึกภาพออกไหมรถเมื่อถูกใช้งานไปแล้วสีมันจะคลอนมันจะคลายตัวโดยอัตโนมัติเราจะทำยังไงเนี่ยให้รถเขากลับสู่สภาพเดิมก็คือใช้ตัวนี้บางคนเนี่ยช่างบางช่างเวลาเอาไปเข้าร้านเขาขี่ไปเนี่ยหูมันฝืดเขาไม่รู้หรอกแต่พอมาผ่านมือเราแล้วเรามาหมุนดูก่อนส่งมอบหมุนแล้วเนี่ยให้มันลื่นแบบเนี้ยเขาจะขี่มีความสุขก็คือรถเนี่ยลื่นไหลถ้าไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดเราขันตึงกันไปโอ้รถก็ล้อก็ฝืดผลสุดท้ายเหมือนกับเราเหยียบเบรกเอาไว้รถเบรกติดอ่ะพูดง่ายเข้าใจป่ะล้อหน้าล้อหลังต้องลื่นถ้าลื่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโมเมนตัมทำให้รถเราเนี่ยเหยียบที่เดียวรถเราเนี่ยพุ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าติดทั้งหน้าและหลังก็คือเบรกติดนั่นเองเหมือนเบรกติดนั่นเองเพราะนั้นเราอย่าไปทำอย่างนั้นเรามาถึงเนี่ยเราลองตั้งให้เขาไม่ยากอ่ะอาจารย์โอ้ปฏิทินอ่ะยังไงครับเอาตัวไหนดีก็คือเบอร์15นะครับใช้ล็อกกี่ตัวอันนี้มันจะติดเกือบอันนี้พักเอาฝั่งนี้ตัวล็อกตัวนอกอ่ะถ้าเราไม่ใช้อาจจะใช้ประแจแหวนจะง่ายนิดนึงเพราะตัวบางทีบางบางทีเราขันแล้วมันจะรูปง่ายบางครั้งเราใช้ประแจแหวนเพิ่มได้ใช้ประแจตัวนอกอ่ะใช้ประแจแหวนแต่ตัวในเนี่ยต้องใช้ประแจบางแต่ว่าถ้าไม่มีต้องไปเกียร์ถ้าเราจะไม่ซื้อนะครับแต่ของเขาเนี่ยก็สามารถทำได้หลายตัวนะครับ
อันเดี๋ยวเราลองแบ่งตรงที่สำคัญนะครับล็อกแม่บ้านเนี่ยสำคัญมากเลยขี่กันจนแหว่งเนี่ยขี่กันจนแหว่งเนี่ยก็คือตัวจีล็อกเนี่ยมันคลายบางตัวเนี่ยไม่มีตัวน็อตล็อกมีแต่ตัวในอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะตั้งให้เขานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนใช้เวลาสัก15นาทีตั้งจีดีกว่านะตัวที่สำคัญต้องทำให้ได้นะครับถ้าเราไปเจอนะมันมีแต่ไอตัวขันจีอย่างเดียวไม่มีตัวล็อกไม่ได้นะครับเวลาล็อกหมุนไปมันจะมีการขยับขยับได้ไหมอาจารย์หนูนะฮะอันนี้เปรี้ยเลยลื่นไหมลื่นแต่ถ้าแบบนี้นะถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ผ่านที่ไม่ผ่านเพราะอะไรอาจารย์ครับเราเป็นช่างเนี่ยมีสีนั้นคลื่นเนี่ยแสดงว่าข้างในไม่มีจารบีเลยเอาละเมื่อไม่มีจารบีทำไงโอเคครับนี่ก็ค่อยๆป้ายจารบีอย่าป้ายแบบป้ายรถยนต์นะจารบีเนี่ยไม่ใช่ว่าทำให้มันลื่นใส่มากไปฟืนอีกเขาเรียกว่าให้มันพ้นต้องขี่จนมันพ้นรันอินเนี่ยจารบีละลายออกไปบ้างแล้วมันถึงจะเริ่มลื่นเพราะนั้นเนี่ยใส่แต่พอเหมาะนิดเดียวพอแค่ป้ายๆให้มันพออยู่นี่คือเทคนิคเลยนะคนเขาขับรถแข่งเวลาผมเราจูงรถแข่งรถจักรยานเนี่ยเขาจะใช้จารบีสูตรมาเนี่ยถ้าเรามีจารบีธรรมดาใส่จารบีแล้วใส่น้ำมันเครื่องนิดนึงเพื่อให้จารบีมันเหลวขึ้นผลก็คือลื่นนี่เทคนิคเลยเวลาเราอยากทำให้รถลื่นเนี่ยแต่ป้ายออกหมดเลยหรือให้น้อยสุดมันก็เสี่ยงกับการสึกหรอแต่เราอยากลื่นไหมสูตรรถแข่งเนี่ยเขาไม่กลัวพังก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ให้รถมันลื่นที่สุดแต่ของเราเนี่ยเอาป้ายพอประมาณนะครับและจารบีที่ใช้อาจารย์อุ๊ดอาจารย์อุ๊ดบอกว่าใช้ยี่ห้อเรียนขึ้นมานะครับเดี๋ยวอาจารย์อุ๊ดก็จะเตรียมเป็นของโตโยต้าเลยเกรดพิเศษนะครับเกรดลูกปืนล้อทนน้ำดีหน่อยรถไปบ้านใช้ได้เลยนะครับป้ายสองฝั่งลูกปืนลูกปืนเนี่ยมีหลายแบบอันนี้เป็นลูกปืนพวงบางตัวเนี่ยไม่มีพวงใช้ลูกปืนเรียงเม็ดค่อยๆเรียงไปเป็นเม็ดๆเลยเพราะนั้นเนี่ยใช้ลูกปืนเวลาเราถอดออกมาควรจะหาภาชนะใส่ไว้เช็ดทำความสะอาดลูกปืนด้วยเบนซินหรืออะไรได้ใช้มือเช็ดก็ได้กระดาษเช็ดแล้วอัดเรียงเข้าไปเหมือนเดิมเอาจารบีป้ายก่อนแล้วก็อัดลูกปืนเข้าไปแล้วถึงจะมาประกบที่ตัวสีตัวนี้นะครับเมื่อใส่ลูกปืนแล้วนะฮะใส่ลูกปืนลักษณะนี้แล้วนักเรียนดูนะนะครับแล้วก็ถึงจะใส่ตัวสีตัวนี้เข้าไปลักษณะนี้ของฝั่งเมื่อล็อกให้แน่นไปตึงต้องใช้ให้มันพอดีเข้าใจใช่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าต้องขันแน่นกี่ปอนใช้ความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันจะผิดนะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยรถใหม่พอบอกได้แต่รถเก่าเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานเพราะว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี่ยมันสึกหรอไปขนาดไหนนะครับนักเรียนนะเพราะนั้นเนี่ยเจอรถเข้ามาแล้วเนี่ยดังคลื่นเนี่ยคลายหีแล้วป้ายเตือนดีให้เข้าไปเตือนนิดนึงรับรองเนี่ยเขาจะชื่นชมเราชื่นชมวิไลของเราชื่นชมพวกเราว่าเราทำแล้วรถเขาดีขึ้นไม่ใช่เข้ามาแล้วออกไปก็เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นนะดูแล้วเนี่ยส่วนนี้คือส่วนสำคัญที่ทำให้ขี่รถจักรยานแล้วมีความสุขก็คือรถมันลื่นนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสัก20นาทีแต่งจีตั้งจีโอเคป่ะครับถ้าแต่จารบีเนี่ยเราต้องทายเยอะแล้วลำบากเนี่ยบางทีเร่งด่วนเนี่ยเอาตัวนี้สเปรย์เนี่ยฉีดเข้าไประหว่างซอกงั้นเดี๋ยวเวลาเราทำเราจะเห็นฉีดเข้าไปสักนิดแล้วมันจะลื่นขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็จะขับรู้สึกดีเลยสูตรนี้ไงที่ครูบอกแล้วว่าสูตรรถแข่งจะถามว่าถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวพังแล้วเราไปช่างคลายมาแล้วทำใหม่ได้หลังจากที่แข่งทิศนั้นเสร็จนั่นก็คือทำให้จารบีนั้นมันเหลวขึ้นก็คือเหมือนกับเราน้ำมันเครื่องหยอดเข้าไปนะครับรถทุกคันทุกจุดห้ามที่เป็นจุดหมุนห้ามใช้โซเน็กโดยเด็ดขาดโซเน็กมันจะไปไล่จารบีออกบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ผมอยากให้มันลื่นผมเอาโซเน็กฉีดเข้าไปเลยได้รถคุณจะลื่นไม่เกินอาทิตย์เดียวอะเบ้าลูกปืนพังเลยเพราะว่าจารบีเมื่อออกไปแล้วคุณยังขี่ต่อไปเรื่อย
เมื่อมีจารบีลูกปืนก็บดกับเบ้าทางครับนะครับแต่ถ้ามันไม่มีวันนั้นเนี่ยคุณเอาน้ำมันเครื่องน้ำมันพืชใส่เข้าไปเพื่อที่จะขับกลับบ้านให้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือสูตรแบบที่อาจารย์รู้ก่อนใช่เลยก็คือสูตรรถแข่งเวลาเราต้องการให้มันเร็วให้มันเร่งใช่วิธีนั้นบางคันมันแย่จะไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้หยอดดีกว่าไม่มีเพราะบางทีเร่งด่วนเรามานั่งกอดจีแล้วเกลียวก็ไม่ดีไม่สามารถคลายถอยได้ก็ทำเรื่องบรรทุกตะเปงกะระบีตัวเนี้ยฉีดก็ไปนิดนึงให้มันหล่อลื่นแล้วเสียงมันจะเงียบเสียงมันจะเงียบซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะมีจารบีเหลวอีกเรายังจะมีสูตรที่รับมีจารบีเหลวเนี่ยถอนไม่ออกอัดจารบีเหลวเข้าไปเลยก็จะใช้ได้อีกประมาณสักเดือน2เดือนก็ยังดีนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราทำเองค่อยๆแตกเองเนี่ยล้อลื่นขับสนุกครับล้อลื่นเนี่ยขับสนุกรถนะครับอ้าวครูให้เวลา20นาทีปรับแต่งจีหน่อยเพราะว่าอาจารย์รู้บอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากโดนพวกรถแม่บ้านเนี่ยสำหรับงานฟิกอิดหรือโดนที่สารการแห่งโดนแน่ไม่ได้โอ้โหนี่ตัวหน้าเดี๋ยวล้อไปแกงล้อจะมีป้ายไปในเป้าไหมเยอะป้ายบางๆก็พอเอาข้างมาเช็คก่อนเช็คเป้าให้เรียบก่อนเป้าเนี่ยมันเป้าเก่าๆเนี่ยถ้าจระบีมันแห้งแข็งอยู่เนี่ยพอแข็งปั๊บมันหืดถ้าแบบเนี้ยเราต้องเอาโซเนกล้างแล้วโซเนกล้างหน่อยเดี๋ยวไปเอาจระบีมันเป็นยางเกลเลยแล้วก็โซ่ตะปูไงให้ล้างนี้ได้แกงอ๋ออันนี้ใช้แกงลูกหิวอยู่ล่างนะอยู่ล่างเดี๋ยวต้องมันอยู่ในจำไม่ได้ต้องไปดูอีกทีเนี่ยเราต้องล้างเจลาบีมันแค่เป็นยางเหนียวอะไรทำให้หนืดใช่ไหมล้างฝั่งนี้เช็ดก่อนเช็ดก่อนแล้วฉีดนิดนึงมันจะละลายลูกปืนฉีดล้างหน่อยไปเริ่มเจลาบียางเหนียวไปบีไว้นานมันเป็นยางเหนียวอ่ะอย่าไปวางกับพื้นเสร็จได้มันจะติดนะเนี่ยต้องสะอาดยังล้างป่ะยังล้างป่ะนี่ป้ายจารบีนะนี่การติดแล้วจารบีถ้าตัวเนี้ยมันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าอีกกระป๋องนึงมันจะลุกกว่ามันเป็นจารบีติดเดียวพอติดมากก็เกินจารบีนี่มีผลทำให้หนุ่มนุ่มหอมปากเป็นอะไรตอนนี้ที่เป็นลูกปืนพวงเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะมันก็เกินความจำเป็นนะถ้าตัวลูกปืนเนี่ยเราก็ใส่ไปไม่ต้องถึงเข้าไปก็จะหล่อเลี้ยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะมันจะทำให้หนุ่มด้วยนะจารบีแล้ววางร่วงแล้วก็ใส่แกงเข้าไปแล้วก็ลองตั้งแล้วลองดูให้เห็นจะลื่นแบบเก่าไหมโอ้โหกระโหลกเลยนะ
ยอด